สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16ตุลาคมถึง31ตุลาคม2562นะคะดูตามชาร์ตที่อาจารย์ตั้งไว้นะคะถ้าใครยังไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ราศีอะไรนะคะราศีธนูนะคะก็คือผู้ที่เกิด16ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะโอเคอาจารย์ขออนุญาตสับดวงเพื่อสับไพ่เพื่อเปิดดวงโทษทีค่ะสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีธนูค่ะไพ่ราชาเหรียญนะคะไพ่ตัวตนเป็นราชาเหรียญถือว่าดีมากนะคะไพ่พบการเงินเป็นราชาไม้เท้าพบสหชาเป็นราชินีช่วยไพ่บุคคลขึ้นเยอะมากเลยนะคะแล้วก็พบพันธุเป็นราชาถ้วยเนาะตำแหน่งที่5บุตตะเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะตำแหน่งที่6อัศวินดาบนะคะ7เป็น4ดาบนะคะตำแหน่งที่8 8ไม้ตำแหน่งที่9 Empress โทษทีค่ะราชินีเหรียญค่ะตำแหน่งที่10 2เหรียญนะคะ11เป็นสตาร์นะคะตำแหน่งสุดท้ายเป็น Tower ค่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์แปลภาพรวมก่อนก็แล้วกันนะคะไพ่ Tower อาจจะเป็นประเด็นปัญหาอยู่แต่มันยังขยายด้วยไพ่ที่ดีนะคะเดี๋ยวค่อยแปลนะคะเอาแปลตัวตนก่อนเนาะไพ่ราชาเหรียญขึ้นมาก็ให้ความหมายดีในเรื่องของเงินของทรัพย์อยู่แล้วนะคะหรือถ้าแปลรวมทาวเวอร์ก็ได้อาจจะแปลว่ามีเกณฑ์ย้ายที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์ขายบ้านได้ก็ได้มองในแง่ดีนะคะขายที่ขายทางได้เงินจากตรงนั้นได้ด้วยนะคะทาวเวอร์แปลว่าตึกบ้านคอนโดนะที่ดินก็คือไพ่สตาร์เห็นไหมคะอาจจะมีเกณฑ์ใครที่เป็นในหน้าขายที่ดินหรือแม้กระทั่งที่ดินของเราเองทรัพย์สินบางอย่างที่เราต้องการขายเพื่อที่จะได้เงินมาแล้วเอาไปต่อยอดทำอย่างอื่นก็ได้อาจารย์มองว่าดีมากนะคะถ้าขึ้นไพ่แบบนี้นะคะใครที่คิดจะทำพวกนี้ถือว่าความสำเร็จเลยนะคะแน่นอนการเงินคุณก็ดีด้วยนะคะได้ตำแหน่งการเงินเป็นราชาไม้เท้าเนี่ยนะแล้วตำแหน่งตัวตนเป็นราชาเหรียญก็ต้องบอกว่าการเงินล่ำซำอยู่นะคะชาวธนูปักนี้นะได้จากความสามารถเลยนะคะคิงไม้เป็นคนเก่งการเก่งงานเป็นคนเขาเรียกว่ามีความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือการแก้ไขปัญหาการพัฒนาฝีมือทุกอย่างค่ะถือว่าเก่งเลิศเลยค่ะเพราะเป็นไพ่คิง2ใบติดกันสำหรับชาวธนูนะคะเป็นคนที่เขาเรียกเป็นคนยังมีพลังงานตลอดนะมีไอเดียคิดโน่นคิดนี่ทำโน่นทำนี่ในการที่หารายได้หาช่องทางตลอดเวลาก็ได้มีช่องทางใหม่ๆนะคะก็ถือว่าดีนะสำหรับชาวธนูต่อไปในภพสหชาติเป็นราชินีถ้วยนะคะการสื่อสารการติดต่อสังคมกับเพื่อนฝูงหรือคนในสังคมถือว่าดีเหมือนกันค่ะไพ่ธาตุน้ำคือความอ่อนโยนความรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนการรู้จักที่จะวางตัวเป็นในการที่จะเข้าสังคมนั่นเองนะคะไม่ว่าสังคมระดับชนชั้นไหนธนูเข้าได้หมดเลยนะคะตำแหน่งพันธุนะคะเป็นราชาถ้วยค่ะตำแหน่งจิตใจด้วยนะคะก็ถือว่าต่อให้จะมีปัญหาเนี่ยไพ่ทาวเวอร์แต่คุณใช้ความใจเย็นความมีสติของคุณนี่แหละค่ะนะคะสติก็คือราชาไม้นะคะแล้วก็ความที่แบบเรามีประสบการณ์มานานด้วยราชาไม้ราชาเหรียญเนี่ยราชาถ้วยเนี่ยคุณสามารถที่จะ
เขาเรียกว่าทำให้จิตใจตัวเองเนี่ยไม่วอกแวกทำให้รู้จักการแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาหารือคนอื่นได้ด้วยซ้ำนะคะถือว่าดีนะคะในตำแหน่งพันธุและเป็นตำแหน่งครอบครัวพ่อแม่ถือว่าก็สุขภาพยังแข็งแรงนะคะหรือครอบครัวก็ยังแบบมีความสุขอยู่ด้วยกันครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้นะคะก็มีความสุขค่ะพ่อแม่ก็โอเคญาติพี่น้องก็โอเคญาติพี่น้องก็ดูพันธุสาชะก็ได้เนี่ยติดกันอยู่นี่ไม่มีปัญหาค่ะในตำแหน่งบุตรตาขึ้นไพ่เด็กเลยใครต้องการมีบุตรนะชาวธนูบอกว่าโชคดีเลยค่ะปักนี้โชคดีมีบุตรได้นะหรือใครมีลูกอยู่แล้วก็ได้ข่าวดีเรื่องของลูกล่ะค่ะลูกอาจจะสอบเรียนต่อสอบชิงทุนอะไรก็ได้ลูกมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศก็ได้ไพ่ใบนี้ถือว่าได้ข่าวดีเรื่องลูกอย่างแน่นอนนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของลูกน้องบริวารก็โอเคอีกแล้วล่ะลูกน้องยังช่วยงานคุณเป็นอย่างดียังสนับสนุนงานคุณอยู่คุณยังมีคนช่วยอะค่ะอย่างน้อยการมีลูกน้องที่ดีมันก็ทำให้งานการธุรกิจของเราก้าวหน้าสักเซสได้เพราะการมีลูกน้องที่ดีได้ด้วยนะคะในตำแหน่งอรินะคะเป็นไพ่อัศวินดาบก็ระวังเรื่องของปัญหาอุปสรรคกับความขัดแย้งกับคนอื่นก็มีเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่ประมาณ24-25เป็นต้นไปเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นพอ24-25แต่พอไปปลายสักประมาณ26-27ก็น่าจะคลี่คลายอยู่พอคลี่คลายได้อาจารย์มองคือก็ต้องระวังอารมณ์เหมือนกันเพราะว่าตำแหน่งอริกับตำแหน่งหลังลัคนาเป็นทาวเวอร์นะคะปกติแล้วก็จะอารมณ์เย็นนะปกติก็จะอารมณ์เย็นแต่ช่วงปลายๆนี่อาจจะมีนะคะอารมณ์ร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือศัตรูอาจารย์มองถ้ามีปัญหาอะไรอาจจะแค่ความขัดแย้งการใช้คำพูดแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะรุนแรงนะคะก็ต้องนิ่งๆเหมือนไพ่ใบนี้ทุกอย่างก็ขี้คายนะคะชาวธนูนะแล้วก็ตำแหน่งความรักเป็นสี่ดาบก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจในแง่ของคำพูดอารมณ์ความขัดแย้งกับคนรักได้ด้วยเหมือนกันระวังมีปากมีเสียงนะคะวิธีแก้ปัญหาก็คือถ้าใครคนใดคนหนึ่งร้อนอยู่เราต้องเย็นหรือไม่ก็ถอยออกมานิดนึงนะคะแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ก็ได้นะคะการแก้ปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งกับคนรักที่ดีที่สุดก็คือเราต้องนิ่งหรือไม่ก็เดินออกมาให้มันจบปัญหาอย่าไปปะทะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนโสดนะคะอาจารย์มองไม่น่าจะมีใครใหม่ๆเข้ามาได้อะนะคะหรืออาจจะแอบรักแอบชอบใครอยู่ก็ได้นะเนี่ยคนโสดน่ะแอบปลื้มใครอยู่แต่ก็อาจจะมองว่ายังไม่มีพัฒนาอาจจะปลื้มแบบคนในที่ทำงานก็ได้ขยายด้วย8ไม้เท้าคุณแอบชอบใครสักคนอยู่ก็ได้นะคะก็ให้เขาเรียกว่าตีสนิทไปก่อนนะให้มีความคุ้นเคยกันมากกว่านี้ให้เรียนรู้กันมากกว่านี้เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนไปก่อนก็แล้วกันค่ะบุตรตะเป็นไพ่เพศเป็นไพ่ชนชั้นมหัดเล็กคือไพ่เด็กเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากความเป็นมิตรภาพความเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะหรือไม่ถ้าโอกาสในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดก็คือช่องทางในการหาคู่แชทที่เขาเรียกว่าอะไรนะโปรแกรมหาคู่อย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะโอเคอยู่นะคะก็ค่อยๆ คุยและศึกษาไปแต่ถ้าใครแอบชอบแอบปื้มเหมือนไพ่ใบนี้ก็ต้องแก้เหมือนที่อาจารย์มองอ่ะคือหาช่องทางตีสนิทแล้วค่อยๆคุยอ่ะค่อยๆเปิดใจนะคะตำแหน่งมรณะเป็น8ไม้เท้าก็คือสุขภาพก็อาจารย์มองว่าก็ไม่ได้มีโรคถึงขั้นโรคร้ายแรงนะคะนะคะไม่มีหรอกถึงขนาดนั้นแต่ให้ระวังแค่อาจจะมีภาวะปัญหาความดันไขมันบ้างนะคะเพราะไพ่โยกหลังด้านหลังเป็นทาวเวอร์นะคะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งผู้ใหญ่เป็นราชินีเหรียญคุณยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หญิงนะคะเพราะฉะนั้นจะสนับสนุนการงานให้ก้าวหน้าอยู่นะคะประสบความสำเร็จได้หรือไปสอบชิงทุนสอบเรียนต่อก็สำเร็จนะคะสำหรับชาวธนูนะคะแล้วก็ในตำแหน่งกรรมะขึ้น2เหรียญนะคะก็มีนะมีเกณฑ์บางคนอยากเปลี่ยนงานก็มีค่ะไพ่สตาร์กับทาวเวอร์มีเกณฑ์แบบบางคนตัดสินใจหุนหันพลันแล่นลาออกจากงานแบบไม่แจ้ง
ผู้หลักผู้ใหญ่ล่วงหน้าก็มีบางคนนะอาจจะมีเป้าหมายในใจในที่อื่นก็ได้นะคะเพราะว่าที่ใหม่ๆเนี่ยมันขึ้นอาจจะเป็นการเริ่มต้นอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะมีที่ไปแต่เหมือนกับถ้าแจ้งแล้วเขาจะลังให้คุณอยู่คุณก็เลยอาจจะแบบพอถึงวันออกก็บอกทีเดียวเลยอย่างนั้นก็ได้นะบางท่านนะชาวธนูอ่ะนะคะในเรื่องของงานอาจารย์มองหรืออีกความหมายนึงนะคะในเรื่องของการงานมี2เหรียญแล้วขยายด้วยสตาร์ทาวเวอร์อาจจะแปลในการมูฟในแง่ของย้ายตำแหน่งหรือย้ายสาขาก็ได้นั่นก็มองในมุมดีนะคะลาภะเป็นสตาร์ก็คือโชคลาภโชคลาภจากเลขบ้านได้นะคะพระสตาร์เนี่ยหรือโชคลาภจากความฝันก็ได้นะคะก็ถือว่ามีโชคอยู่นะคะส่วนไพ่ทาวเวอร์ที่เป็นประเด็นเนี่ยอาจารย์ยังเตือนสุขภาพในเรื่องของความดันไขมันและเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบรุนแรงนะคะอาจจะแก้ดวงไพ่ใบนี้บริจาคเลือดบริจาคลงศพนะคะหรือบริจาคเครื่องมือแพทย์เข็มฉีดยาพวกนี้ก็ได้สลิงพวกที่เป็นโรคเบาหวานยังใช้พวกสลิงพวกนี้ก็เป็นการบริจาคแบบนั้นก็ได้นะคะก็จะช่วยให้ดวงเนี่ยดีขึ้นปัญหามันจะเขาเรียกว่าผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคะแต่ไม่มีความรุนแรงอะไรหนักหนานะคะเพราะว่าไพ่ไม่ได้ขยายด้วยไพ่ที่เสียนะคะหรือดีที่สุดบางคนก็ผ่าตัดเสริมความงามเสริมหน้าอกก็ได้นะคะเนี่ยก็แปลในแง่สตาร์คือความสวยงามได้ด้วยเหมือนกันนั่นก็มองในเชิงบวกได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคเรามาดูไพ่สรุปเนี่ยไพ่คำแนะนำแล้วก็ไพ่เลขโชคลาภให้กับชาวธนูกันนะคะขอ2ใบนะคะเลขโชคลาภสำหรับชาวธนูนะชาวธนูเลขคุณจะได้เลข46กับ39นะคะความหมายจากหน้าไพ่นะคะเขาจะแนะนำว่าถ้ามีปัญหาอะไรนี่คือความขัดแย้งนะความขัดแย้งการที่ประลองกำลังก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่การมีเขาเรียกว่า2ความคิดเห็นก็ได้นะคะหรือใบหน้านี้จะมีข้างหนึ่งเป็นชายข้างหนึ่งเป็นหญิงนะคะอาจจะแปลถึงขั้นแบบเขาเรียกว่าถ้าแปลโทษทีค่ะถ้าแปลในเรื่องของอารมณ์คือความหวั่นไหวความโลเลความไม่ชัดเจนนะคะหรือเราอาจจะมีปัญหากับใครคนใดคนหนึ่งแล้วเรามีความรู้สึกคนเนี้ยไม่จริงใจกับเราอยู่ก็ได้นะคะเราอาจจะหวาดระแวงคนคนนี้อาจจะเคยเป็นเพื่อนรักกับเรามาก่อนก็ได้นะเป็นเพื่อนรักกับเรามาก่อนแล้วเกิดความขัดแย้งหรือเกิดความรู้สึกมันหลายๆอย่างทำให้เราเริ่มหวาดระแวงนะคะถ้าแปลจากหน้าไพ่ในการแก้ปัญหาก็คือก็ดีแล้วนะอาจารย์มองอะไรก็ตามที่เราหวาดระแวงเราไม่ต้องไปปะทะแต่เราจงเก็บไว้ในใจแล้วก็เก็บความสงสัยแล้วค่อยพิสูจน์ดีกว่าค่ะนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้จะเกิดการปะทะแต่ไพ่ใบนี้บอกให้เก็บงำไว้ในใจเพราะฉะนั้นค่อยๆดูไปก็แล้วกันนะคะว่าเฮ้ยเขาคิดไม่ซื่อกับเราจริงไหมเขาไม่หวังดีกับเราจริงไหมการและเวลาเนี่ยนะคะมันจะค่อยๆเผยตัวตนที่แท้จริงกับคนที่เขาคิดไม่ดีกับเราออกมาแล้วเราจะได้รู้แล้วเราจะได้เขาเรียกว่าเฉดตัวเราออกมาจากสิ่งนั้นไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นเองอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะคะไม่จำเป็นเลยถ้าเขาไม่ดีกับเราไม่จริงใจกับเราเราก็อาจจะบอกว่าขอบายบายเขาก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะโอเคอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ